แต่ว่าในเอกสารล่าสุดก็ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดอาการป่วยแต่อย่างใดก็บอกบว่าเป็นเรื่องเรื่องสิทธิ์ของผู้ป่วยแต่เราจะพาผู้ชมย้อนไปดูฮะตั้งแต่การถแถลงของกัษตร์ทันตั้งแต่นับตั้งแต่คุณนักสินกลับมาจริงๆก็เคยมีการระบุไว้บ้างว่าป่วยอะไรอลองมาดูนะฮะว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตจริงหรือไม่ย้อนกลับไป22สิงหาคมครับตอนนั้นคุณผู้ชมครับกรมกัชรทันเคยตั้งโต๊ะถแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วผอ,อโรงพยาบาลราชทรนเนี่ยก็ออกมาบอกในขณะนั้นบอกว่าคุณทักษินเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางมีโรคประจําตัวต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องโดยพบประวัติเป็นหลายโรคด้วยกันประกอบด้วยโรคหัวใจภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีปัญหาปอดเนื่องจากมีประวัติเป็นปอดอักเสบบุแรงจากการติดเชื้อโควิดส<ะ>ิบเก้ายังจำก็ได้ตอนนั้นถแถลงเลยบอกมีภาวะพังผืดในปอดส่งผลมีความผิดปกติต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทําให้มีอาการเหนื่อยง่าย ความดันโลหิตสูงมีภาวะเสื่อมตามอายุกระดูกสันหลังเสื่อมหลายระดับตรวจด้วยระบบ m r i พบมีการกดทับเส้นประสาทส่งผลให้ปวดเรื้อรังการเดินก็ทรงตัวผิดปกติอันนั้นวันที่22สิงหาคมนะฮะถัดมา25สิงหาคมนะครับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจพลตุวจโทโสพลรัตสิงหาจารุให้สัมภาษณ์ต่อว่าอาการคุณนักศิลป์น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะผลการเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจแต่ยังไม่ถึงกับสุดความดันยังทรงตัว รวมถึงยังมีอาการไอและหอบร่วมด้วยแต่ก็ยังมีสติสามารถสื่อสารกับแพทย์ได้ถัดมาครับสักประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือน13ตุลาคมตอนนั้นในทีมแพทย์ที่รักษาและประเมินสุขภาพคุณนักศิลป์เนี่ยก็มีการนําตัวนักศิลป์ไปทํา CT สแกนและ MRI แต่ก็ไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดนะฮะจนกระทั่งถ้าเรามาดูเอกสารกรมมาสธานวันนี้เนี่ยก็จะมีช่วงที่ระบุว่ายังมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยแพทย์ผู้ทําการรักษาเฉพาะทางและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้สามารถดําเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีอ,อันนี้ในระบุในเอกสารล่าสุดที่ออกมาวันนี้เพราะฉะนั้นจากทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็ถามเพิ่มเติมนะครไปยังแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็มีการให้ข้อมูลนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏในหน้าข่าวเนี่ยถ้าหากถามคุณหมอว่าคุณทักษิณมีภาวะเสี่ยงภาวะวสแทรกซ้อนถึงอ,อันตรายถึงแก่ชีวิตแค่ไหนเนี่ย อันนี้แพทย์เขาบอกว่าข้อมูลมันยังน้อยเกินไปฮะที่จะวิเคราะห์ได้แต่ถ้าหากถามว่าอาการแต่ละอย่างที่เคยมีการแถลงออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยถือว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมคุณหมอก็บอกก็พอจะอธิบายได้ครับว่ามีโอกาสเสี่ยงถ้าหากอาการมากนะอย่างเช่นอาการภาวะกล้ simples, ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปดูว่าเส้นเลือดตีบไหมตีบไปกี่เปอร์เซนต <crop S 2> <ด>์กล้ามเนื้อหัวใจตายเยอะแค่ไหน <ๆ S 1> ถ้าม,มีการอุดตันเยอะอันนั้นก็จะยิ่งเสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจขาดเลือด แล้วถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็ถึงตายได้เหมือนกันส่วนอาการความดันสูงก็เหมือนกันก็ต้องไปดูว่าสูงแค่ไหนสูงต่อเนื่องไหมหากสูงมากๆก,ก็เสี่ยงเกิดเลือดออกในสมองอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันซึ่งคุณหมอโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวบอกว่าอาการท่าที่ปรากฏออกมาเนี่ยของคุณนักศิลป์าหากมีการป้องกันเอาไว้ก่อนดูแลอย่างดีก็จะไม่เสี่ยงหากตามมาตรฐานนี้ก็จะครอบคลุมผู้ป่วยทั้งหมดได้เป็นเรื่องดีนะแต่อันนี้แหละมันเป็นประเด็นว่าดูแลครอบคลุมผู้ป่วยทั้งหมด เหมือนกับคุณทักษิณหรือเปล่าเ,เหมือนคนที่เป็นอาการลักษณะเนี้เอ๊ะต้องมาอยู่นอกเรือนจําดูแลแบบนี้เช่นเดียวกันหรือไม่ถ้าคนอื่นเหมือนกันอันตรายถึงแก่ชีวิตเหมือนกันกับทําแบบเดียวกันหรือเปล่านั่นเอง